ข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่ๆกทม.ช่วยด้วยแอบดูแอบดูท่าไม่จะบอกว่าอะไรคะกับคุณพีนี่เป็นแฝดกันปะคะอ๋ออ๋อหรอคะอุ้ยตายแล้วท่าเดียวกันหนูไปอยู่ที่พาต้าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทำอย่างนี้ช่วยด้วยเมื่อวานเขาทำท่านี้ท่าของเขาเป็นอย่างนี้เหรอคะกทม.ช่วยด้วยอะไรอันนี้คือความหมายอะไรเอออะไรของเขาเหรอเออต้องไปถามแหละของตัวเองความหมายอะไรของตัวเองความหมายอะไรก็ช่วยด้วยไงแบบว่าเขย่าประตูบ้านเออแบบช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยออกแนวประมาณว่าเคาะประตูช่วยด้วยออกจากบ้านไม่ได้อะไรแนวนี้ก็เลยต้องร้องเรียกพี่ฮีโร่ไม่ใช่ร้องเรียกพี่กทม.ก็สื่อความหมายให้พี่กทม.ไปช่วยอย่างงี้แล้วของพี่ปางเป็นอย่างงี้อ๋อโทรศัพท์อ๋อพี่ปางจะมี2ท่าคุณผู้ชมแล้วก็เลิฟเลยโทรเสร็จแล้วโทรบอกรักไม่ใช่โทรแจ้งเขาแจ้งว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นให้กำลังใจก็ได้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นแหละต้องบอกโทรสายด่วน1ยูไลค่ะฉันเห็นมันสมซานเลือดโนวันหนึ่งมันเปียกฝนไม่ลนจะบนคุ้มร้องได้ไหมล่ะจำไม่ได้แล้วเอาเสียเอาเสียเอาเสียไม่ไงเพลงนี้เขาร้องกันตัวนั้นยานานมากแล้วเหรอแมงมุมยูไลแมงมุมคนละเรื่องคนละเรื่องเลยเออว่ะใช้กันได้อยู่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไม่จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันแหละเพราะว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะหลังจากการสูญเสียคุณปอทฤษฎีที่ผ่านมาด้วยก็ทำให้หลายคนเนี่ยหันมาตระหนักใส่ใจเรื่องของการดูแลป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่มากขึ้นที่ปลายค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียก่อนที่จะมาทำการรณรงค์ใดๆนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเองค่ะต้องยอมรับว่ามีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้พยายามที่จะประชาสัมพันธ์พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่แต่ละสำนักงานเขตเนี่ยออกไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแต่เราต้องยอมรับว่าปกติแล้วถ้ามาเคาะประตูบ้านเราหรือเรียกประชุมหมู่บ้านหรือบอกว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจะมีเรื่องนี่ดอทมีเรื่องฉีดพ่นหมอกควันยุงลายหรือเทน้ำทิ้งในโอ่งนู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเคยประชุมไหมคะไม่มีค่ะไม่เคยประชุมไม่บ้านหนูไม่ได้อยู่กรุงเทพบอกก่อนเขาเรียกประชุมเราก็ไม่ประชุมใช่บางคนละเลยนะก็ยอมรับเลยค่ะพี่มะปรางไม่ไปคือเวลาหมู่บ้านเขามีกิจกรรมอะไรพี่ปางบอกไม่คือต้องตื่นเช้ามาทำงานไงเราก็เลยไม่ได้ไปร่วมด้วยเหตุผลต่างๆนานาของแต่ละคนน่ะนะคะอาจจะไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการหมู่บ้านหรือว่าชุมชนต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกค่ะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการประทะความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการพยายามจะบอกว่าเอ๊ะเราต้องช่วยกันดูแลนะเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลฝ่ายเดียวคงไม่ได้บ้านใครบางทีก็บ้านเราอะถูกคือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นบ้านใครบ้านมันป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เข้าไปช่วยดูแลนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าการรณรงค์กำจัดยุงลายหรือว่าลูกน้ำยุงลายการฉีดพ่นหมอกควันหรือว่าการแจกทรายอเบดเนี่ยกรุงเทพมหานครดำเนินการมาต่อเนื่องเลยนะ2ปีแม้ที่เราโผล่หน้าจอที่นี่คือเขายังไม่ไล่ออกยังไม่ไล่ออกยังมีหน้าอยู่คือเขายังให้อยู่ก็จำได้ว่า2ปีอย่างต่อเนื่องค่ะมีการอ่านข่าวในเรื่องของการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายการแจกทรายอเบดการฉีดพ่นหมอกควันอย่างต่อเนื่องเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุดารานักแสดงหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก็มีการตื่นตระหนกกันมากขึ้นในเรื่องของการโทรไปแจ้งว่าอุ๊ยขอให้มาฉีดหน่อยฉีดพ่นให้หน่อยเลยทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ทำไม่ทันเลยใช่แต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะเราวางมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องสูญเสียไปอันนั้นดีที่สุดใช่ไหมพี่ปรางค่ะวัวหายอ่ะแล้วมาล้อมคออันนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะค่ะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขตวังทองหลางใช่ไหมใช่ที่เขตวังทองหลางนี่เลยนะคะไปชมภาพบรรยากาศเขามีการรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะนี่แหละค่ะทางสำนักงานเขตวังทองหลางนะคะโดยทางด้านของท่านผู้อำนวยการค่ะท่านนี้นะคะคุณเกษราพรสัตยาชัยค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปพร้อมด้วยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะรวมไปจนถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่ของเขตนะคะพร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข15ลาดพร้าวเจ้าหน้าที่อสส.รวมไปจนถึงพี่ๆทหารจากกองพันทหารช่างที่1รอ.ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ลงพื้นที่ออกรณรงค์ให้ความรู้เรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะเพื่อป้อง
กันโรคไข้เลือดออกนะคะก็แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กันนอกจากนี้ยังมีการแจกทรายที่เคลือบสารมีฟอสแจกโลชั่นตะไคร้หอมกันยุงป้องกันยุงลายกัดด้วยแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าต้องคว่ำภาชนะหรือว่าหยอดทรายอเบตลงไปในพื้นที่ที่มีน้ำขังก็ได้เพื่อเป็นการกำจัดไข่ของลูกน้ำนะคะลดป้องกันเรื่องของปัญหาโรคไข้เลือดออกนั่นเองเขาก็ไปกันที่บริเวณของซอยลาดพร้าว47ค่ะตลาดลาดพร้าวสะพาน2นะคะจะเห็นว่าท่านผู้อำนวยการก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยไปพูดคุยกับชาวบ้านให้ความรู้นะคะและเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเทน้ำที่ออกจากเป็นเหมือนกับบ่อเล็กๆที่รองเล็กๆเนี่ยออกไปบางทีบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะทำสวนหย่อมไงก็มีประเภทบ่อบัวอ่างบัวเล็กๆปรากฏว่าอ่างบัวเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายก็ได้นะคะอันนี้อยากจะย้ำเตือนว่าให้ดูกันสักนิดนึงหรือบางบ้านชอบปลูกต้นไม้เยอะๆซึ่งเป็นเรื่องดีนะแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกนั่นก็คือในเรื่องของต้องทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยสว่างบ้างอย่ามืดครึ้มจนทำให้ยุงเนี่ยเขาเข้าไปไข่อยู่ในนั้นแล้วก็จานรองกระถางอันนั้นสำคัญนะถ้าอย่างไรก็ตามก็เอาทรายอเบตเนี่ยไปหยอดใช่ค่ะแล้วก็ในบ้านเองเนี่ยพวกขาตู้รองกับข้าวหลายคนบอกว่ากันมดเอาน้ำมาเทใส่แต่ว่ากันมดได้แต่ว่ายุงจะมาด้วยนะใช่ไหมคะก็ต้องดูแลบางบ้านเขาจะมีวิธีต่างๆนะช็อกไหมช็อกที่กันมดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูวิธีนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องของที่เป็นโถแล้วก็มีตู้กับข้าวอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาเนี่ยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าการเพาะเชื้ออะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะส่วนอ่างบัวแนะนำว่าคุณผู้ชมเองจะต้องมีการเอาปลาหางลูกยูงไปเลี้ยงนะคะลูกน้ำเนี่ยจะได้ไม่มาไข่หรือว่าถ้าไข่ไว้แล้วเนี่ยก็จะได้กินไงแล้วเขาก็จะไม่เกิดขึ้นมาเป็นยุงนั่นเองนะคะที่สำคัญเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเราให้ดีด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีอาการเป็นไข้ไปรีบพบแพทย์เลยดีกว่าให้วินิจฉัยว่าเราเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วมีอยู่หนึ่งเรื่องค่ะที่อยากจะบอกมากๆเลยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มทำให้นะคะเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากแล้วก็ในเรื่องของไข้เลือดออกเองเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ยุงเนี่ยมีการเติบโตหรือมีอายุที่ยาวขึ้นโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะพี่ปลาเพราะว่าเป็นงานวิจัยของนักวิชาการต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกมันยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันโรคนี้ได้โดยตรงดังนั้นการรักษาก็คือต้องรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังจริงๆนะนะคะก็ร่วมรณรงค์กันนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตหนองจอกน้องตอยปกติแล้วทิ้งขยะแบบไหนคะทิ้งลงถังค่ะแยกไหมแยกด้วยค่ะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 3R ค่ะ 3R Reduce Reuse Recycle ค่ะ10คะแนนเต็มค่ะต้องบอกว่าเขตหนองจอกค่ะมีการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ค่ะสำนักงานเขตหนองจอกค่ะโดยนายสุวิทย์รัศมีแพทย์นะคะท่านผู้อำนวยการเขตได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดจัดรถและเจ้าหน้าที่ประสานจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ค่ะณบริเวณหมู่บ้านอมรทรัพย์ถนนอยู่วิทยาแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกค่ะสำหรับใครที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะโทรประสานงานไปที่เขตได้จะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับขยะชิ้นใหญ่เพราะบางทีเนี่ยทางเขตเองเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้หรือนำไปบริจาคอย่างวัดสวนแก้วนะวัดสวนแก้วเขาก็บอกว่าเขาก็เอาไปซ่อมแล้วก็นำมาจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วก็นำเงินไปบำรุงวัดนะคะหรือว่าดูแลกลุ่มคนเร่ร่อนที่ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแต่แน่นอนเรื่องราวใกล้ตัวเราน้องตอยที่ร่วมกันได้เลยเขาบอกว่าปัญหาขยะตอนนี้เป็นวาระแห่งชาตินะทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกำลังหาแนวทางกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยเองอย่างกรุงเทพมหานครก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยกำลังดูแลในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการดูแลปัญหาขยะต่างๆการจัดเก็บขยะหรือว่ากำจัดขยะเตาเผาขยะต่างๆก็ต้องไล่มลพิษด้วยถูกต้องนะคะที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐเองอย่างเดียวดำเนินการคนเดียวคงจะไม่ไหวค่ะพี่ปลานะเราเองประชาชนพี่น้องๆคนกรุงเทพเนี่ยแหละที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะคัดแยกขยะก็ดีไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองก็ดีและถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งของเหลือใช้นะคะที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ๆเราก็โทรศัพท์แจ้งที่สำนักงานเขตก็ได้โทรมาเลยกริ้งกลางมาแล้วเขาจะมีการมารับที่ถึงหน้าบ้านเราเลยทีเดียวนะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันต่อเนื่องจากเรื่องราวของขยะค่ะไปกันที่เขตบางซื่อกันบ้างค่ะพี่ปลาเขามีการดำเนินการ
ล้างทำความสะอาดพื้นที่ค่ะโดยทางด้านของสำนักงานเขตบางซื่อนะคะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะกุลจุฑารัตน์เทียนชัยมงคลมอบหมายเลยนะคะบอกว่าให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการล้างทำความสะอาดบริเวณของลานวัดแล้วก็ห้องน้ำค่ะที่วัดทองสุธารามนะคะถนนกรุงเทพนนทบุรีค่ะพี่ๆเขาก็นำอุปกรณ์เลยนะคะทั้งไม้กวาดผงซักฟอกต่างๆนะคะไปดำเนินการโอ้โหทำความสะอาดลานวัดแบบนี้แล้วก็ห้องน้ำที่วัดด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลศาสนสถานค่ะให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าวัดเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นดังนั้นต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่พี่ๆมาช่วยดูแลศาสนสถานค่ะเพราะว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันดูแลความสะอาดวัดได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินทางไปวัดไปเข้าห้องน้ำวัดแค่ไม่ทำความสกปรกให้เขาก็พอแล้วก็ดีแล้วนะแบบนี่คืออนุโมทนาบุญเลยนะคะที่เราร่วมด้วยช่วยกันเขาบอกว่าใครที่ไปทำบุญที่วัดหรือว่าบางคนชอบไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ก่อนจะออกจากวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำความสะอาดวัดหรือทำความสะอาดห้องน้ำวัดเขาบอกว่าอันนี้ส่งแรงนะต้องลองจริงๆเคยลองไหมคะไม่เคยค่ะพี่ปรางเดี๋ยวพาไปไหมล่ะมันก็เป็นจิตอาสาอย่างนึงนะถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะชวนคุณพฤกษ์ไปด้วยดีไหมคะไปคนเดียวไม่ได้อ้าวไม่ได้เหรอก็ไปช่วยกันจะไม่เยอะจะได้ตีคล้องร้องข่าวร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาล้างห้องน้ำให้วัดดีมากเลยมาเอาลองไหมล่ะเป็นแคมเปญใหม่อะแคมเปญใหม่นะไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงเป็นเรื่องที่ดีให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันในการที่จะรณรงค์มีจิตอาสาคือจริงๆแล้วคือตอนเด็กๆเนี่ยคือคุณแม่ดุมากคุณแม่เป็นครูใช่ไหมคะไม่ได้เป็นครูแต่เหมือนมากหรือว่าถ้าคุณดุมากนี่ต้องเป็นครูแน่เลยคือเหมือนเป็นครูมากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำภารกิจของเราไว้เลี้ยวหลังหันไปมองถ้าเลอะช่วยเช็ดถ้าเลอะช่วยเอาน้ำฉีดถ้าเรารับผิดชอบเรื่องของตัวเราทุกอย่างจบใช่แค่เราเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนั่นก็พอแล้วนะจริงๆคือพูดง่ายคือถ่ายเอาไว้หรือทำธุระส่วนตัวอะไรเอาไว้ในห้องน้ำแล้วคุณจัดการของคุณให้เรียบร้อยไม่เป็นภาระคนอื่นไงถูกต้องและนอกจากนั้นบางคนพี่ปรางถ้าเราไปเข้าห้องน้ำตามสถานที่ต่างๆมันมีศิลปะจิตกรรมฝาผนังด้วยนะใครเป็นญาติใครเป็นตืดตืดอะไรบอกรักกันก็มีด่ากันก็มีหลากหลายอารมณ์เลยนะจริงๆเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ชาติหน้าเกิดมาจะมือใหญ่เท่าใบบอนจริงป่ะอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยจริงๆเออแต่ก็ไม่แน่นะพี่ปลาจริงๆเรื่องแบบนี้นะบางทีมันก็ยิ่งถ้าเป็นเขียนผนังวัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยบาคือเขาเป็นสถานปฏิบัติธรรมสถานที่ทำกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมมือใหญ่เท่าใบบอนเคยได้ยินป่ะล่ะนั่นแหละเกิดทันไหมล่ะต้องไม่ทันค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องรณรงค์ขอความร่วมมือจริงๆค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตคันนายาวค่ะมีการตัดแต่งต้นไม้ค่ะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะนี่เลยค่ะใครบอกว่าเอ๊ะยายป้าสองคนนี้พูดอยู่ได้ตัดแต่งต้นไม้ ดูมันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยมันไม่ธรรมดานะคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาลมมาฝนมาลมกระโชกแรงเนี่ยแน่นอนว่าต้นไม้ใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานครนะคะกิ่งของเขาก็อายุเยอะแล้วอาจจะปลออาจจะหล่นลงมาได้นะคะดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญนะคะเขตคันนายาวค่ะโดยท่านผู้อำนวยการเขตได้มอบหมายให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่บริเวณถนนคูบอนและถนนกาญจนาภิเษกค่ะฝั่งขาเข้าถนนรามอินทรานะคะมีการปรับหน้าดินบริเวณทางเข้าสำนักงานเขตด้วยนะคะอย่างที่บอกไปในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อมากเบื่อยายป้าสองคนนี้มากพูดอะไรกันนักหนาเออนะพูดบ่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆอย่างที่พี่ปานบอกว่าถ้าเกิดว่ากิ่งไม้เนี่ยอายุของมันก็เยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้วหล่นลงมาทับต้นไม้หรือว่าเวลาหน้าฝนใช่เอออันนี้อันตรายเลยบางทีถ้าเกิดว่าเราจอดรถริมถนนแบบนี้ร่มๆไงขอร่มๆร่มๆฝนมาปุ๊บโอ้โหแล้ววันนี้เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่ามีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะร้อยละ30เลยทีเดียวอาจจะมีการตกในบางพื้นที่ด้วยใช่ดังนั้นนี่คลึ้มๆมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วบางจุดเนี่ยช่วงเที่ยงๆที่ผ่านมาก็ตกบ้างแล้วนะต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะขับขี่ยานพาหนะด้วยแล้วก็เรียกว่าต้องตรวจสอบการจราจรด้วยแหละนะเลยเดี๋ยวได้ตรวจสอบแล้วตรวจสอบกันในช่วงท้ายอ่ะตอนเนื่องจากเขตคันนายาวค่ะไปกันที่เขตดอนเมืองค่ะมีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ของพี่น้องประชาชนค่ะ
โดยทางด้านของสำนักงานเขตดอนเมืองนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการเขตค่ะคุณณัฐศรีสุคนธนันท์นะคะท่านก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะนอกจากพี่ๆทหารแล้วยังมีพี่ๆตำรวจด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองค่ะคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เลยนะคะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีการปรับพื้นยกแปลงปลูกต้นทานตะวันค่ะบริเวณเลียบทางรถไฟรอยต่อเขตหลัก4ถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะคะและบริเวณเลียบทางรถไฟฝั่งตรงข้ามกับสนามบินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามค่ะก็จะมีการใช้พื้นที่ว่างริมทางรถไฟนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะไม่แน่นะเขามีการปรับพื้นยกแปลงปลูกต้นทานตะวันกันต่อไปเนี่ยพื้นที่ว่างๆริมทางรถไฟแบบนี้อาจจะมีทุ่งทานตะวันก็ได้นะพี่ปลาแล้วเวลารถไฟแล่นผ่านก็จะสวยงามมากนะคะเหมือนเวลานั่งรถไฟไปลพบุรีมั้ยอารมณ์แนวประมาณนั้นนะเราขึ้นรถไฟไปนั่งเสร็จแล้วก็มีทานถ่ายรูปแล้วเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เขาก็เทคโนโลยีล้ำก็คือเช็คอินได้เลยนะหรือว่าแชร์ภาพกันได้เลยนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูดูน่ะเธอเย่แล้วนะร้องต่อไม่ได้ต้องบอกว่าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะมีการเคาะประตูถึงบ้านเลยนะในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะโดยนายสมนึกคงจำปีท่านผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่บริเวณถนนวรจักรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะพร้อมตัดแต่งต้นไม้โดยรอบการแก้ไขปัญหานี้นะคะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณทางเท้าด้วยซึ่งมีการดำเนินการรื้อถอนสิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้าหรือที่เรียกว่าการลุกล้ำพื้นที่ทางเท้านั่นเองค่ะจะบอกว่าพื้นที่วรจักรค่ะถ้าใครผ่านไปจะเห็นภาพเลยเอียดแล้วเลนขวาสุดหรือเลนซ้ายสุดเกือบจะวิ่งไม่ได้ใช่นะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากๆใช่นะคะหลังที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนผู้ค้าเองนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจกันบ้างนะหงุดหงิดใจที่มาห้ามฉันฉันเคยทำแบบนี้ฉันรู้สึกว่าคุ้นชินชนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีการปรับตัวนะคะตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครทุกๆพื้นที่ของเราเนี่ยให้เป็นมหานครที่น่าอยู่นะพี่ตาใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพี่ฮีโร่มีเรื่องมาเพียบเลยค่ะค่ะ